กลับมารอบวันทันเหตุการณ์กันค่ะไปกันที่เรื่องราวของโรงพยาบาลพระราม2นะคะจากกรณีที่เป็นข่าวคึกโครมกันไปนะคะตอนนี้ทางด้านของรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะก็ยืนยันค่ะเรื่องของการส่งเรื่องให้กับเขตบางขุนเทียนแล้วก็สำนักงานโยธาตรวจสอบอาคารโรงพยาบาลพระราม2แล้วนะคะว่ามีส่วนไหนนะคะที่ผิดบ้างค่ะนายทวีศักดิ์เลิศประพันธ์รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยความคืบหน้ากรณีที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมยื่นหนังสือให้ตรวจสอบการออกใบอนุญาตก่อสร้างและดัดแปลงอาคารโรงพยาบาลพระราม2ว่าขณะนี้ได้รวบรวมเอกสารข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วส่งให้แก่สำนักการนโยบายสำนักการโยธาและสำนักงานเขตบางขุนเทียนซึ่งถือเป็นหน่วยงานในการดูแลรับผิดชอบส่วนนี้แต่อย่างไรก็ตามค่ะก็ต้องรอให้ทั้งสองหน่วยงานนี้ส่งเรื่องกลับมาจึงจะสามารถระบุโดยชัดเจนได้นะคะว่ารายละเอียดนั้นเป็นอย่างไรทั้งนี้นายทวีศักดิ์ก็ระบุด้วยว่าในส่วนของรายละเอียดก็คาดว่าต้องใช้เวลาในการตรวจสอบระยะหนึ่งเนื่องจากว่าอาคารดังกล่าวก็มีการขออนุญาตตั้งแต่ปี2535ซึ่งข้อกฎหมายก็อาจจะมีความแตกต่างจากข้อกฎหมายปัจจุบันก็เป็นได้ค่ะมากันที่เรื่องของการสั่งเด้ง5เสือสน.โคครามกันนะคะโดยผู้บังคับการตำรวจนครบาลก็ได้ลงนามในคำสั่งในการสั่งเด้ง5เสือสน.โคครามกรณีบุกตรวจค้นปาร์ตี้ยาเสพติดนาซาผับย่านเกษตรนวมินทร์ค่ะจากกรณีกองบังคับการปราบปรามและปปส.นำกำลังเข้าบุกทลายปาร์ตี้ยาในสถานบันเทิงนาซาผับย่านเกษตรนวมินทร์ในพื้นที่สน.โคครามพบยาเสพติดและนักท่องเที่ยวที่มีปัสสาวะสีม่วงเป็นจำนวนมากเมื่อวันที่28พฤศจิกายนล่าสุดนะคะที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีเอกชัยบุญวิสุทธิ์ผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ได้ลงนามในคำสั่งเลขที่319/2561ลงวันที่29พฤศจิกายน2561เรื่องให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการมีคำสั่งให้พันตำรวจเอกอภิวัฒน์ชัยยศรีสุดผู้กำกับการสน.โคครามพันตำรวจโททัศสุมิยอดประทุมวันรองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนสน.โคครามพันตำรวจโทคมสภัททองคำนิธิวิลากุลรองผู้กำกับการป้องกันและปราบปรามร้อยตำรวจเอกกสินสุขชัยโคตรรองสารวัตรป้องกันและปราบปรามสน.โคครามและพันตำรวจตรีพานุพงษ์จินดาหลวงสารวัตรสืบสวนสอบสวนสน.โคครามไปประจำที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจนครบาล2เพื่อทำการสืบสวนข้อเท็จจริงโดยในระหว่างนี้ให้พันตำรวจเอกสราวุธจินดาคำรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ไปรักษาราชการแทนผู้กำกับการสน.โคครามพันตำรวจโทปริยวัฒน์วัฒนนาวินรองผู้กำกับการอำนวยการกองบังคับการตำรวจนครบาล2ไปรักษาราชการแทนรองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนสน.โคครามพันตำรวจโทสมิทธิกิจอินทระหอมสารวัตรอำนวยการกองบังคับการตำรวจนครบาล2รักษาราชการแทนรองผู้กำกับการป้องกันและปราบปรามสน.โคครามตั้งแต่บัดนี้ไปเป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงค่ะค่ะก็สืบเนื่องจากกรณีเหตุการณ์นะคะนาซาผับนั้นมีการเปิด เกินเวลานะคะหลายครั้งแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็สนที่กำลังกันเข้าไปตรวจสอบเนี่ยก็พบผู้ท่องเที่ยวนะคะราวๆประมาณ500คนแต่ว่าในจำนวน100คนในนั้นเนี่ยตรวจพบปัสสาวะเป็นสีม่วงนะคะซึ่งอาจจะมีการใช้สารเสพติดเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะแล้วก็มียาเสพติดทิ้งลงบริเวณพื้นนะคะเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นยาไอซ์ยาอีนะคะแล้วก็ยาเสพติดต่างๆนิดนะคะแล้วก็มีแบงค์20ต่างๆเนี่ยเกลื่อนพื้นเลยตอนที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปตรวจสอบก็เลยเป็นที่มาของการเด้ง5เสือสน.โคครามในครั้งนี้นะคะแต่ก็หลายครั้งที่เกิดเหตุการณ์ในพื้นที่แล้วก็จะมีการเด้ง5เสือแต่หลังจากที่มีการสืบสวนก็ที่จะไม่เกี่ยวข้องก็ย้ายกลับมาปฏิบัติหน้าที่มันก็จะเป็นแบบนี้ไงคะก็ถือว่าเป็นวัฏจักรแต่อย่างไรก็ตามก็ให้ออกไปก่อนนะคะเพื่อที่จะได้ทำการตรวจสอบได้อย่างชัดเจนนะคะแล้วก็ง่ายมากที่สุดไปกันที่เรื่องราวของอุบัติเหตุกันบ้างนะคะโดยเกิดอุบัติเหตุกับชายวัย50ปีซึ่งมีการคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้านะคะหลับในแล้วก็พุ่งชนแบรีเออร์นะคะบนถนนกาญจนาภิเษกพลิกคว่ำเสียชีวิตค่ะกลางดึกที่ผ่านมาค่ะร้อยตำรวจเอก
วณิชกรศักดิ์แสงรองสารวัตรสอบสวนสน.ตลิ่งชันนะคะรับแจ้งเหตุรถเก๋งชนแบเรียร์พลิกคว่ำมีผู้เสียชีวิตติดอยู่ในซากรถบนถนนกาญจนาภิเษกฝั่งมุ่งหน้าบางบัวทองแขวงศาลาธรรมศพเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครจึงแจ้งให้แพทย์นิติเวชโรงพยาบาลสิริราชทราบเพื่อร่วมชันสูตรและประสานอุปกรณ์ตัดทางจากหน่วยกู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญูเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะเป็นถนนช่วงทางลงค่ะจากสะพานข้ามคลองบางตาลมีทางเบี่ยงขึ้นทางด่วนจตุจักรแจ้งวัฒนะตรงนั้นพบรถเก๋งยี่ห้อ Honda รุ่น City สีดำม่วงทะเบียนพ.สำเภา5071กรุงเทพมหานครเฉี่ยวชนกับแบเรียร์แบ่งเส้นการจราจรจากถนนกาญจนาภิเษกเข้าสู่ช่องทางด่วนอย่างจังจนรถพลิกคว่ำหลายตลบและหงายสภาพพังยับเยินส่งผลให้ผู้ขับขี่เสียชีวิตติดอยู่ในซากรถต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางเพื่อนำร่างออกมาทราบชื่อต่อมาคือนายอุดมลีจาดอายุ50ปีเป็นชาวจังหวัดนนทบุรีสภาพศพสวมเสื้อยืดสีขาวนุ่งกางเกงยีนขายาวสีน้ำเงินมีบาดแผลชะกันที่ท่อนแขนซ้ายขาขวาแล้วก็กระดูกหักหลายแห่งเบื้องต้นจึงนำร่างมอบให้กับหน่วยกู้ภัยนำส่งนิติเวชโรงพยาบาลสิริราชเพื่อผ่าชันสูตรและหาสาเหตุของการเสียชีวิตอย่างละเอียดอีกครั้งค่ะโดยทางด้านของร้อยตำรวจเอกวณิชกรก็เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบในกระเป๋าสตางค์นะคะของนายอุดมผู้ตายพบว่ามีบัตรประจำตัวผู้ป่วยของโรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวงจึงคาดเดา ว่าน่าจะเป็นพนักงานจากการไฟฟ้าส่วนสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเบื้องต้นไม่พบว่ามีคู่กรณีแต่อย่างใดมีเพียงป้ายบอกทางของทางราชการที่ได้รับความเสียหาย1ต้นเชื่อว่าผู้ตายน่าจะขับขี่รถเก๋งมาด้วยความเร็วสูงจากสะพานบางตาลและอาจจะมีอาการหลับในหรือมีโรคประจำตัวกำเริบก่อนจะพุ่งเข้าชนกับแบเรียร์แบ่งเส้นการจราจรระหว่างถนนกาญจนาภิเษกกับทางขึ้นทางด่วนจตุจักรแจ้งวัฒนะอย่างรุนแรงซึ่งก็จะต้องเรียกญาติพี่น้องมาสอบปากคำว่าผู้ตายมีโรคประจำตัวหรือไม่อย่างไรก่อนจะสรุปสำนวนดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะมากันที่กองปราบนะคะก็บุกไปรวบตัวอดีตมือขวาของเสแดงที่ก่อคดีฆ่ารัดคอสาวคาราโอเกะโดยพบประวัติคดีติดตัวหลายคดีทั้งการก่อการร้ายยิง M79 ใส่ตำรวจเสียชีวิต2รายจากเหตุความวุ่นวายทางการเมืองเมื่อปี2553ค่ะเมื่อวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมาพลตำรวจตรีจิรภพภูริเดชผู้บังคับการตำรวจกองปราบได้สั่งการให้พันตำรวจเอกบุญลือพดุงถิ่นผู้กำกับการ3กองบังคับการกองปราบปรามนำกำลังชุดปฏิบัติการเข้าจับกุมตัวนายสุรชัยเทวรัตน์หรือหลังอายุ34ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดนครราชสีมาในข้อหาฆ่าคนตายโดยจับกุมตัวได้ที่กระท่อมสวนยางพาราในพื้นที่หมู่9ตำบลไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษสืบเนื่องมาจากเมื่อเวลา 17:00 นของวันที่22พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะนายสุรชัยได้ก่อเหตุใช้กำลังและถังแก๊สทุบตีทำร้ายร่างกายของนางสาวแววดาวภูวงอายุ23ปีแฟนสาวก่อนที่จะใช้สายยางถังแก๊สลัดคอจนขาดอากาศหายใจเสียชีวิตจากปมความหึงหวงเนื่องจากผู้เสียชีวิตเป็นสาวร้านคาราโอเกะจึงมีชายหนุ่มมาติดพันเป็นจำนวนมากทำให้มีปากเสียงกันบ่อยก่อนที่จะมาเช่าห้องพักที่ตำบลโคกสูงอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาท้องที่สภ.จห.และก่อเหตุดังกล่าวสำหรับประวัติของนายสุรชัยพบว่าเคยเป็นลูกน้องคนสนิทของพลตรีขติยะสวัสดีผลหรือเสแดงในช่วงที่มีการเข้าร่วมการชุมนุมกับคนเสื้อแดงเมื่อเหตุการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองของปี2553และมักจะอยู่ติดกับเสแดงตลอดเวลาโดยช่วงที่เสแดงถูกยิงเสียชีวิตนายสุรชัยยังเป็นคนอุ้มร่างของเสแดงไปส่งโรงพยาบาลด้วยที่ผ่านมานะคะเคยก่อคดีก่อการร้ายและฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉินและคดีอาญามากมายหลายคดีส่วนใหญ่ล้วนเป็นคดีอุกชะกันเนื่องจากมีนิสัยก้าวร้าวหัวรุนแรงและมักใช้กำลังทำร้ายร่างกายผู้อื่นอยู่เป็นประจำซึ่งคดีส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการหลบหนี
กระทั่งเมื่อเสือแดงเสียชีวิตนะคะนายสุรชัยก็ได้หลบหนีไปซ่อนตัวตามพื้นที่ต่างจังหวัดแต่ด้วยความที่มีนิสัยเจ้าชู้จึงมีภรรยาหลายคนโดยจะทำทีเข้าไปตีสนิทหญิงสาวในเชิงชู้สาวผ่านทางสื่อโซเชียลเพื่อหลอกเอาเงินมาใช้ในชีวิตประจำวันขณะหลบหนีหากไม่มีเงินให้นายสุรชัยก็จะใช้กำลังทำร้ายร่างกายก่อนที่จะตีจากไปหาหญิงสาวรายอื่นค่ะเกิดปรากฏการณ์ฝูงฉลามหูดำกว่า100ตัวนะคะเข้ามาหากินบริเวณหาดมายามากที่สุดในหลาย10ปีเลยทีเดียวค่ะนายวรพจน์ล้อมลิ้มนะคะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราและหมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่กล่าวว่าได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อ่าวมายาขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังเดินตรวจตราบริเวณชายหาดของอ่าวมายาได้พบฝูงปลาฉลามหูดำชนิดตัวสีน้ำตัวสีดำนะคะมากกว่า100ตัวกำลังแหวกว่ายเล่นน้ำและหากินอาหารลูกปลาและแพลงก์ตอนที่หน้าชายหาดเพียง2เมตรซึ่งมีระดับน้ำลึกเพียง30เซนติเมตรนานถึง4ชั่วโมงจากนั้นจึงว่ายออกไปสู่แนวปะการังน้ำตื้นค่ะนายวรพจน์เปิดเผยว่าการที่ฝูงฉลามหูดำเข้ามาแหวกว่ายหากินดังกล่าวนับเป็นปรากฏการณ์มหัศจรรย์ที่หลายๆ10ปีจะมีให้เห็นเพราะกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสั่งปิดอ่าวมายาตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมใต้ทะเลและบนบกจึงทำให้มีสัตว์น้ำขนาดใหญ่และชนิดที่หาดูได้ยากมากหวนกลับคืนมายังถิ่นอาศัยเดิมเพราะไม่ได้ถูกรบกวนหรือได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่น้อยลงเนื่องจากในอ่าวมายาไม่ให้นำเรือทุกชนิดเข้าไปจึงทำให้แนวปะการังน้ำตื้นที่กำลังฟื้นฟูเริ่มเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้สัตว์น้ำตัวเล็กและแพลงก์ตอนนะคะมีเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ทำให้เจ้าฉลามหูดำเข้ามาอาศัยและหากินได้อย่างมีความสุขค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เกิดขึ้นนะคะกับสภาวะแวดล้อมต่างๆเพราะว่าสถานที่ท่องเที่ยวหลายๆแห่งเนี่ยจะประสบปัญหาในการที่เปิดรับนักท่องเที่ยวมากจนเกินไปและนักท่องเที่ยวบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่ได้ควบคุมเราก็ไม่ได้มีกฎระเบียบที่ชัดเจนในการที่จะให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเข้าไปแล้วไปเผลอเรอทำลายระบบเขาเรียกว่านิเวศวิทยาหรือสิ่งแวดล้อมที่มันเกิดขึ้นอาจจะโดยการทิ้งขยะหรือว่าไปเหยียบย่ำปะการังต่างๆนะคะตรงนี้ที่ทำให้ระบบนิเวศวิทยาเนี่ยมันเสียหายและทำให้สัตว์ต่างๆเนี่ยก็ต้องมีการเรียกว่าหนีออกไปจากสภาพแวดล้อมเดิมๆเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีเพราะว่าการท่องเที่ยวไทยเนี่ยถือว่าสถานที่ท่องเที่ยวไทยโดยเฉพาะทะเลต่างๆเนี่ยสวยไม่แพ้ที่ใดในโลกเลยและเป็นสิ่งดึงดูดเม็ดเงินจากนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจำนวนมากแต่เราก็ต้องเลือกสรรด้วยกับนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและก็รักษาสภาพแวดล้อมของเราเราก็ที่สำคัญอย่างทัวร์ศูนย์เหรียญเนี่ยอันนี้ยิ่งต้องตรวจสอบมากขึ้นเป็นพิเศษเลยทีเดียวกลายเป็นว่านักท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยเป็นอย่างมากแต่กลายเป็นว่าเงินทองไม่ได้เข้าสู่ประเทศของเราเลยใช่แล้วก็มาทำลายทรัพยากรธรรมชาติของเราด้วยซึ่งจริงๆแล้วควรจะอยู่เป็นระยะเวลายาวนานนะคะตรงนี้ถือว่ามีความสำคัญและรัฐบาลก็น่าจะมีการส่งเสริมนโยบายนี้ลงไปทำให้เริ่มมีการฟื้นฟูระบบนิเวศวิทยาในหลายๆพื้นที่ของการท่องเที่ยวไทยค่ะและนี่คือทั้งหมดของรอบวันทันเหตุการณ์ภาคเที่ยงประจำวันนี้นะคะรอทั้งสองคนรวมถึงทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ